น้องปีใหม่นะคะลูกสาวแม่แอฟค่ะมีแต่คนหลงรักนะคะแล้วก็ความน่ารักของเธอเนี่ยก็มีเยอะค่ะจนดาราสาวอย่างคุณจ๊ะจ๋าพิมรตานะคะบอกว่าขอเล่าหน่อยค่ะเนื่องจากทั้งคู่นะคะก็คือคุณจ๋าเนี่ยก็ไปงานแต่งงานนะคะของคุณบอยคุณเจี๊ยบค่ะแล้วก็ไปเจอน้องปีใหม่นะคะเธอเล่าให้ฟังว่าในงานแต่งงานพี่เจี๊ยบพี่บอยจ๊ะจ๋าเจอน้องปีใหม่เดินถือดอกไม้อยู่2ดอกเลยพูดแซวว่าดอกไม้สวยจังขอดูหน่อยได้ไหมคะน้องปีใหม่หยุดมองจ๊ะจ๋าแป๊บนึงแล้วก็ยื่นดอกไม้ให้1ดอกตอนนั้นแปลกใจค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะจะไม่ให้หรือไม่ก็วิ่งหนีไปเลยฮ่าฮ่าเธอหัวเราะนะคะจ้าจ๋าเลยบอกไปว่าขอบคุณมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากหนูปีเก็บไว้นะคะรู้ไหมคะน้องตอบกลับมาว่าอะไรน้องตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรค่ะให้มีดอกไม้แล้วพอแล้วค่ะโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะอายุเท่านี้เนี่ยแต่มีGiving and sharing mind นะคะแบบนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมให้กับคุณแม่แอฟค่ะแล้วก็ครอบครัวเลยนะคะคือน้องเนี่ยรู้จักให้นะคะเรียกว่าใครอยู่ใกล้น้องปีใหม่นะก็ต้องตกหลุมรักเธอค่ะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยที่น่ารักแล้วก็ฉลาดพูดจริงๆค่ะน่าเอ็นดูนะแอดเห็นก็เลยเอามาฝากนะคะค่ะนี่ก็คือความน่ารักสดใสของน้องนะคะก็เป็นว่านะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเรานะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแอดจะเอามาลงในช่องนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า